วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จอภิบาลคริสตชนเมืองปอมปีอีและนาโปลีเช้าวันเสาร์ที่21มีนาคมเวลา 7:15 นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จออกจากนครรัฐวาติกันเพื่ออภิบาลคริสตชนณเมืองปอมเปอีและนาโปลีซึ่งภารกิจของพระองค์วันนี้เป็นแบบเช้าไปเย็นกลับโดยสถานที่แห่งแรกที่พระองค์เสด็จก็คือสักการะสถานแม่พระแห่งลูกประคำปอมเปอีเวลา 8:00 นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จมาถึงสักการะสถานแม่พระแห่งลูกประคำเมืองปอมเปอีโดยมีพระอัครสังฆราชโทมาโซคาปุโตแห่งปอมเปอีถวายการต้อนรับจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้เวลาสวดภาวนาต่อหน้าพระรูปแม่พระแห่งปอมเปอีซึ่งพระรูปนี้มีให้เห็นได้ในเมืองไทยที่วัดแม่พระแห่งลูกประคำกะละวากรุงเทพหลังทรงภาวนาณสักการะสถานแม่พระแห่งปอมเปอีแล้วต่อมาเวลา 9:15 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จต่อไปยังเขตสกัมเปียเมืองนาโปลีซึ่งเขตสกัมเปียนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงกว่า 50% ส่วนอัตราการว่างงานของผู้คนที่นี่รวมถึงปัญหายาเสพติดก็สูงมากสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์จึงทรงต้องการที่จะมาให้กำลังใจและให้ความหวังในการดำเนินชีวิตกับผู้คนชาวเมืองที่นี่ทุกคนViva il Papa, signori! Viva Gesù! Benvenuto tra noi, Santo Padre! Francesco! Francesco! Francesco!สำหรับพิธีการวันนี้เริ่มด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อจากผู้แทนสัตบุรุษโดยโคราซอนสตรีชาวฟิลิปปินส์ที่มาทำงานอยู่ในอิตาลีเธอเริ่มแบ่งปันประสบการณ์ของการเป็นผู้อพยพที่เธอต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ที่นี่ Santità sono un lavoratoreส่วนมิเคเล่หนุ่มชาวอิตาเลียนแบ่งปันประสบการณ์ของตนในฐานะผู้ตกงานAbbiamo bisogno di credere nella sacralità del lavoro. Nessuna persona può nel tornare a casa. Arreca e genera devianza minorile.และปิดท้ายกับอันโตนิโอโบนายูโตประธานศาลอุทธรณ์เมืองนาโปลีที่ท่านมาแบ่งปันถึงผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคดโกงได้ทำลายสังคมจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสให้ข้อคิดตามหัวข้อของการแบ่งปันจากผู้แทนชาวเมืองทั้งสามโดยพระองค์ตรัสถึงบรรดาผู้อพยพก่อนว่าพวกเราต้องสัมผัสให้ได้ว่าพี่น้องผู้อพยพก็เป็นพลเมืองของสังคมเหมือนกันกับเราพวกเขาเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันพวกเราที่เป็นลูกของพระเจ้าก็เป็นผู้อพยพด้วยเพราะพระเจ้าทรงจัดการเรื่องการจาริกในชีวิตให้กับเราเราจะมาพูดไม่ได้ว่าผู้อพยพจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เราไม่ใช่แบบพวกเขาไม่ใช่พวกเราทั้งหมดก็คือผู้อพยพพวกเรากำลังอยู่บนหนทางของการจาริกเดินทางนี่คือคำพูดที่ไม่มีระบุไว้เป็นตัวอักษรแต่มันถูกเขียนตราไว้ในตัวเราลองคิดดูสิไม่มีใครในกลุ่มเราที่จะอยู่ถาวรกับสิ่งใดไปตลอดเราจะต้องจากลาไปด้วยกันทั้งนั้นเราจะต้องจากลาเพื่อไปหาพระเจ้าเอ้ questa
la vostra grande risorsa. สำหรับเรื่องของการว่างงานนี่คือสัญญาณอันเลวร้ายแห่งยุคนี้เลยก็ว่าได้เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการว่างงานของบรรดาเยาวชนลองคิดดูนะเยาวชนอายุต่ำกว่า25ปีว่างงานมากกว่า 40% นี่เป็นปัญหาที่น่าหนักใจมากๆนี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบแค่ของเมืองนโปลีเท่านั้นและไม่ใช่ความรับผิดชอบแค่ของอิตาลีแต่เป็นความรับผิดชอบของโลกที่จะต้องช่วยพวกเขาปัญหาการว่างงานได้ขโมยศักดิ์ศรีของความเป็นคนไปเพราะมันทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะหาอะไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในแต่ละวันฉะนั้นพวกเราจะต้องช่วยการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราอย่าทำเป็นนิ่งเฉยไม่ช่วยเหลือกันแต่อย่างไรก็ตามจะต้องระวังเรื่องของการใช้แรงงานเยี่ยงทาสไม่กี่สัปดาห์ก่อนพ่อได้ยินเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ต้องทำงานถึงวันละ11ชั่วโมงเพื่อจะแลกกับเงินเดือนเพียงแค่เดือนละ600ยูโรเท่านั้นนายจ้างแบบนี้เขาไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่คริสตชนด้วยทุกที่ siamo migranti figli di Dio figli di Dio che ci ha messo tutti in camminoส่วนเรื่องของการคอร์รัปชันคดโกงที่ทำร้ายสังคมอยู่ในขณะนี้นั้นนักบุญยอมบอสโกพูดอยู่เสมอว่าเราจะต้องเป็นคริสตชนที่ดีและเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ไม่คดโกงเราต้องช่วยให้ลูกหลานและเยาวชนของเราเติบโตขึ้นเป็นคนดีและซื่อสัตย์ด้วยเช่นกันนี่คือหนทางแห่งความหวังสำหรับเด็กๆและนี่ก็คือการสอนที่สำคัญที่สุดต่อเด็กๆด้วยเดปอร์ตาร์อิลปาเนอาคาซาดิกวาดานยาร์โลDi andare avanti nel cercare fonti di lavoro perché tutti abbiano la dignità di portare il pane a casa. เราทุกคนมีโอกาสที่จะทุจริตคดโกงด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครในกลุ่มพวกเราหรอกที่จะมาบอกว่าฉันไม่เคยโกงนี่คือการประจนล่อลวงจากปีศาจมันทำให้เราลื่นล้มลงไปกับมันดังนั้นพ่อจึงอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่ทำงานในสำนักเทศมนตรีเมืองนโปลีจงเป็นนักการเมืองที่ดีซึ่งนักการเมืองที่ดีก็คือนักการเมืองที่รับใช้ประชาชนและนักการเมืองที่ดีจะต้องแสดงออกถึงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือรักเมตตาและรับใช้จากนั้นเวลา 10:50 นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปถวายมิสากลางแจ้งณเปียซาเดลเปบิชิโตเมืองนโปลีท่ามกลางสัตบุรุษที่เข้าร่วมกว่า 120,000 คนโดยมิสานี้เป็นพระภารกิจที่3ของการเสด็จอภิบาลคริสตชนเมืองปอมเปอีและนโปลีของพระองค์ในบทเทศประจำมิสซาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งเรียกร้องให้ชาวเมืองนโปลีอย่าได้เห็นผิดเป็นชอบไปกับกลุ่มคาโมรากลุ่มมาเฟียและอาชญากรที่แผ่อำนาจไปทั่วเมืองในขณะนี้พระองค์ตรัสว่าวันนี้พ่อมาที่นโปลีก็เพื่อประกาศไปพร้อมๆกับพวกท่านว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพ่อไม่ต้องการจะพูดคำนี้เพียงลำพังแต่คนเดียวแต่พ่อต้องการให้พวกเราพูดไปพร้อมๆกันด้วยว่าพระเยซูเจ้าคือพระเจ้าพระเยซูแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถรักษาบาดแผลในจิตใจของเราได้ดังนั้นขอให้การคอร์รัปชันและการทำผิดกฎหมายอย่ามาทำลายโฉมหน้าอันสวยสดงดงามของเมืองนี้เลยสำหรับพวกอาชญากรและผู้สำรู้ร่วมคิดทั้งหลายพระศาสนาจักรจะเน้นย้ำกับพวกท่านว่าจงกลับใจมาหาความรักและความยุติธรรมเถิด
และถ้าพบเห็นการคดโกงหรือการกดขี่ข่มเหงก็ขอให้ทุกคนอย่าได้ยอมเด็ดขาดบรรดาเยาวชนนโปลีผู้เป็นอนาคตของเมืองจะไม่ถูกเมืองปิดกั้นแต่เมืองนโปลีจะต้องเปิดตัวเองออกด้วยความวางใจเพื่อให้โลกได้สัมผัสเจสูเอลซิญอร์ทุติ3 volte เจสูเอลซิญอร์คามาโรนาวาคอมปานเมืองนโปลีจะได้พบกับพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังพลังสำหรับทุกคนที่ดำเนินชีวิตที่นี่สำหรับครอบครัวและชุมชนต่างๆด้วยพี่น้องที่รักพ่ออยากจะเน้นว่าความหวังนี้จะยืนหยัดที่จะต่อสู้กับความชั่วร้ายการมีความหวังก็คือการมองโลกผ่านทางพระเนตรและพระหทัยของพระเจ้าการมีความหวังก็คือการเดิมพันกับสิ่งต่างๆด้วยพระเมตตาของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงให้อภัยได้ทุกสิ่งและให้อภัยเสมอวันนี้ฤดูใบไม้ผลิได้เริ่มขึ้นแล้วฤดูใบไม้ผลิได้นำความหวังมาให้เรานี่คือเวลาแห่งความหวังเวลาสำหรับการไถ่กู้ชาวนโปลีนี่คือความปรารถนาของพ่อและยังเป็นคำภาวนาของพ่อเพื่อเมืองนี้เมืองที่ผู้คนมีจิตวิญญาณมีวัฒนธรรมและมีศักยภาพสูงมากๆและเหนือสิ่งอื่นใดเป็นเมืองที่สามารถจะรักขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างอนาคตที่สวยงามให้กับเมืองนโปลีชาวนโปลีที่รักจงอย่าให้ใครมาขโมยความหวังไปจากท่านอย่าได้หลงไปกับอำนาจเงินที่ได้มาแบบไม่สุจริตจงหนักแน่นในการปฏิเสธและต่อต้านการคดโกงการกดขี่ข่มเหงคนยากไร้ผู้ป่วยและเยาวชนทั้งในรูปแบบของการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมนี่เป็นงานของทุกคนและงานนี้ก็ยังจะถูกมอบหมายให้กับบรรดาพระสงฆ์เป็นพิเศษที่จะต้องนำความเมตตาการให้อภัยสันติและความชื่นชมยินดีในศีลศักดิ์สิทธิ์ไปมอบให้กับทุกคนทั้งนี้เพื่อที่บรรดาสัตบุรุษจะได้พบกับความเมตตาในตัวพวกท่านเหมือนกับที่พวกเขาพบได้ในพระเยซูคริสต์เจ้าจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จต่อไปยังเรือนจำปอโจเรียเล่เมืองนโปลีเพื่อเสวยพระกริยาหารเที่ยงร่วมกับบรรดาผู้ต้องขัง120คนโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตอบคำถามของบรรดาผู้ต้องขังและหนึ่งในคำถามนั้นทูลถามพระองค์ว่าผมจะทำอย่างไรเพื่อจะรักษาความเชื่อในพระเจ้าขณะที่ในเรือนจำนั้นเต็มไปด้วยการประโจนล่อลวงต่างๆนานาสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสตอบว่าใช่พ่อเห็นด้วยว่ามันไม่ง่ายแต่ลูกต้องอย่ากลัวถ้าลูกหลงไปกับการประโจนเมื่อไรลูกจะต้องรีบกลับมายืนณจุดเดิมให้ได้แล้วก้าวต่อไปข้างหน้าทันทีอย่ามัวไปเสียเวลากับการประโจนล่อลวงเป็นอันขาดเราทุกคนก็เคยทำผิดพลาดมาด้วยกันทั้งนั้นบางครั้งมันมีบางอย่างในชีวิตที่ยากจะยอมรับและยากจนเกินกว่าจะอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พระเจ้าก็ไม่เคยลืมลูกๆของพระองค์เลยต่อมาเวลา 14:50 นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปยังอัสนวิหารซานตามาเรียอัสซุนตาหรืออัสสัมชันเพื่อพบและให้โอวาทบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และนักบวชของอัครสังฆมณฑลนโปลีทูเซเปเตโรเอซูควิสตาเปเตราเอดิฟิเกโรสำหรับพระดำรัสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะตรัสกับบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และนักบวชในวันนี้นั้นพระองค์จะตรัสแบบสดๆโดยไม่ต้องใช้บทที่ทรงเตรียมมาพระองค์ตรัสว่ามันน่าเบื่อทำให้ทุกคนปรบมือชอบใจconsegno al cardinale
จากนั้นพระองค์จึงตรัสสอนแบบสดๆว่าพ่อขอเตือนใจพวกท่านว่าขอให้นำพระเยซูเจ้ามาเป็นศูนย์กลางของชีวิตอย่าให้ปัญหาส่วนตัวกับพระสังฆราชหรือพระสงฆ์องค์อื่นๆหรือปัญหาส่วนตัวกับเพื่อนๆในหมู่คณะมาเป็นศูนย์กลางของชีวิตเพราะถ้าศูนย์กลางของชีวิตคือคนที่ท่านมีปัญหาด้วยท่านจะไม่มีความชื่นชมยินดีในการดำเนินชีวิตเลยและเมื่อมันไม่มีความชื่นชมยินดีในชีวิตในหมู่พระสงฆ์หรือซิสเตอร์ก็พึงระลึกไว้เถิดว่าบรรดาสัตบุรุษจะสามารถตามกลิ่นพวกนี้ได้ perché devo andare in missione a aprire un convento là questo è lo spirito della vita religiosa สำหรับบรรดาสามเณรถ้าพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางในชีวิตของพวกลูกก็จงเลื่อนการสมัครบวชออกไปนอกจากนี้ถ้าลูกไม่รู้จักแม่พระพวกลูกก็จะไม่มีวันรู้จักพระบุตรของแม่พระด้วยเช่นกันพ่ออยากจะแบ่งปันถึงพยันตรายของการยึดติดกับวัตถุทางโลกเมื่อพระสงฆ์หรือซิสเตอร์ยึดติดกับเงินทองพวกเขาจะหันไปชอบคนมีเงินแบบไม่รู้ตัวพ่อขอเล่าเรื่องของซิสเตอร์ท่านหนึ่งที่ยึดติดกับเงินทองๆให้พวกท่านฟังซิสเตอร์ท่านนี้เป็นลมล้มลงและมีคนแนะนำว่าให้ลองวางแบงค์ร้อยบนจมูกของเธอสิแล้วเธอจะฟื้นทันทีดังนั้นในทางกลับกันบรรดาพระสงฆ์และนักบวชจะต้องมีใจฝักใฝ่คนยากไร้ให้มากๆจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงชีวิตหมู่คณะของนักบวชว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆแต่ตอนนี้เริ่มจะถูกมองข้ามความสำคัญไปแล้วพระองค์ตรัสว่ามีอารามที่เพิ่งตกแต่งปรับปรุงใหม่และติดตั้งโทรทัศน์เอาไว้ทุกห้องซึ่งโทรทัศน์นี้เองเป็นอุปสรรคต่อชีวิตของหมู่คณะเอามากๆชีวิตหมู่คณะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบ่อยครั้งปีศาจได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความอิจฉาลงไปซึ่งในเวลาต่อมามันจะกลับกลายเป็นการนินทาที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นการนินทาในหมู่คณะนักบวชจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ใหญ่เอามากๆสำหรับงานของปีศาจอย่างไรก็ตามพยันตรายทุกอย่างสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยสิ่งที่เรียบง่าย3ประการได้แก่การเฝ้าศีลมหาสนิทรักพระศาสนาจักรและการเป็นธรรมทูตแพร่ธรรมนอกจากนี้พ่อขอเตือนใจพวกท่านอีกด้วยว่าพระศาสนาจักรไม่ใช่กลุ่ม NGOโอกาสนี้พระองค์ทรงจุมพิตพระธาตุที่เป็นโลหิตของนักบุญเจเนโรองค์อุปถัมภ์ของเมืองนโปลีโดยขณะทรงจุมพิตนั้นพระธาตุโลหิตกำลังแปรสภาพจากของแข็งมาเป็นของเหลวต่อมาเวลา 16:50 น.สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จต่อไปยังฟอนตานาเดลเซเบโตเมืองนโปลีเพื่อพบปะและให้โอวาทแก่บรรดาเยาวชนกว่า 140,000 คนในอัครสังมณฑลนโปลีซึ่งการพบปะเยาวชนครั้งนี้เป็นพระภารกิจสุดท้ายในการเสด็จเยือนนโปลีของพระองค์Facciamo sentire al Papa tutto il nostro affetto. Benvenuti.สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มพระดำรัสของพระองค์ด้วยการบอกให้ทุกคนเลิกเชียร์พระองค์ด้วยการร้องตะโกนว่าฟรังซิสแต่ขอให้ทุกคนเปลี่ยนไปตะโกนเชียร์พระนามของพระเยซูเจ้าจะเหมาะสมกว่าทำให้บรรดาเยาวชนทุกคนปรบมือชอบใจเป็นการใหญ่จากนั้นเป็นคำถามแรกที่ทูลถามสมเด็จพระสันตะปาปาว่าเราจะตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในโลกนี้ได้อย่างไรพระองค์ตรัสตอบว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งคำพูดอากัปกิริยาและความเงียบ
พระองค์คือพระเจ้าที่รู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเราเองเสียอีกพระองค์ตรัสกับเราในความเงียบของหัวใจของเราแต่พระเจ้าไม่สามารถตรัสกับเราได้ถ้าเรายังไม่เงียบถ้าเรายังไม่ชำเลืองมองแบบเงียบๆไปยังไม้กางเขนที่พระองค์ทรงถูกตรึงอยู่พวกเราสามารถเข้าหาความเงียบของพระเจ้าได้ด้วยการรำพึงเพ่งพิจถึงพระคริสต์เจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนโดยไม่มีใครใส่ใจพระเจ้าทรงสร้างเรามาให้มีความสุขแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราจะต้องสมบูรณ์แบบถ้าเราเชื่อในพระองค์หนึ่งในความเงียบของพระเจ้าที่สำคัญมากๆก็คือทำไมเด็กๆยังคงต้องทนทุกข์ทรมานพวกเราจะไม่เข้าใจความเงียบของพระเจ้าได้เลยหากเราไม่เข้าใกล้พระคริสต์เจ้าบนไม้กางเขนคำถามต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำผู้สูงอายุกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยไม่ต้องถูกทอดทิ้งหรือว่าปล่อยให้อ้างว้างเช่นทุกวันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสตอบว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมทิ้งคว้างๆนั่นเองที่ทำให้เกิดปัญหานี้และเราไม่ได้ทอดทิ้งเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ว่าเรายังทอดทิ้งเด็กๆและทารกที่ยังไม่ลืมตาดูโลกเสียด้วยซ้ำน่าเศร้าที่เรามองเด็กๆว่าไร้ค่าแต่กลับไปให้ความเอ็นดูสุนัขหรือว่าแมวแทนพ่อขอประณามสังคมที่มองการการุญยฆาตให้เป็นทางออกของผู้ป่วยสูงอายุและไม่ใช่เฉพาะการการุญยฆาตในทางปฏิบัติเท่านั้นแต่พ่อยังอยากจะกล่าวถึงการการุญยฆาตแบบเงียบๆด้วยนั่นก็คือเมื่อผู้สูงอายุปฏิเสธที่จะทานยาปฏิเสธที่จะทานอาหารและปฏิเสธความรักจากครอบครัวดังนั้นการที่ท่านต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็คือยาพิษอันร้ายแรงของบรรดาผู้สูงอายุพ่อจึงอยากจะขอร้องทุกคนให้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วทั้งนี้เพื่อจะทดสอบจิตรู้สำนึกผิดชอบชั่วดีของเราและลองคิดต่อไปอีกด้วยนะว่าครั้งสุดท้ายที่เราโทรศัพท์ไปคุยกับพวกท่านนั้นน่ะเมื่อไหร่มาถึงคำถามสุดท้ายเป็นเรื่องของครอบครัวที่ถูกทำร้ายจากแนวคิดต่างๆนานาซึ่งพระองค์ตรัสตอบว่าครอบครัวกำลังอยู่ในวิกฤตนี่คือความจริงแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกเช่นกันชีวิตแต่งงานและชีวิตครอบครัวนั้นไม่เหมือนกับการเรียนภาษาที่เราจะมาเรียนกันแค่8บทก็พูดได้คล่องแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นของแบบนี้ต้องใช้เวลาและต้องมีการเตรียมตัวมาอย่างดีเหนืออื่นใดหมดเป็นการเรียกร้องการเป็นประจักษ์พยานของคู่สมรสที่จะต้องสอนลูกสอนหลานของตนให้รู้จักเผชิญหน้ากับปัญหาและร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทย Catholic News สำหรับวันนี้สวัสดีครับ